ชีวิตเป็นบ้านบ้านออยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยมาเก็บผักบุ้งไปให้น้องไก่ไข่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปสับให้น้องค่ะเพราะว่าตอนเที่ยงนะคะคือออยจะให้ไก่กินนะคะทุกวันนะคะตอนเที่ยงนะคะจะให้เขากินเพราะว่าจะเป็นอาหารว่างของไก่นะคะหรือไม่ก็จะเป็นหญ้าหวานนะคะในสวนก็จะมีทั้งผักบุ้งแล้วก็หญ้าหวานนะคะที่ออยปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูหญ้าหวานค่ะอันนี้ก็คือหญ้าหวานนะคะก็จะเอานี่ค่ะอันนี้จะเป็นหญ้าหวานนะคะที่ยอดกำลังอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวตัดไปสับให้น้องไก่นะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งที่เราปลูกเอาไว้นะคะไม่ได้ซื้อนะคะปลูกเมล็ดเอาไว้แล้วก็ทยอยตัดให้น้องไก่นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะผักบุ้งจะเด็ดให้ดูนี่ค่ะผักบุ้งที่ปลูกเอาไว้นะคะก็ทยอยตัดให้เขานะคะเดี๋ยวจะเอาไปสับให้เขากินค่ะไก่เวลาเขาได้กินผักแล้วนะคะเขาก็จะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็จะออกไข่ให้เราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนอาหารเราก็ให้เป็นประจำค่ะแต่ว่าผักเราก็ต้องเสริมให้เขาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้น้องไก่ก่อนนะคะเมื่อเราได้ผักบุ้งมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนหั่นให้น้องกินค่ะจะผสมกับรำหรือไม่ผสมก็ได้นะคะแต่พอดีว่าออยมีรำนะคะเดี๋ยวก็จะมาผสมให้น้องไก่กินด้วยนะคะผักจะมีวิตามินนะคะทุกคนจะช่วยให้น้องไก่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ออกไข่ให้เราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ได้ไข่ใบโตๆด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องให้เขากินเป็นประจำนะคะอาจจะกล้วยด้วยก็ได้นะคะทุกคนต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยก็เอามาสับให้น้องได้หรือว่าจะเป็นหญ้าหวานนะคะที่สวนของออยก็จะมีทั้งหญ้าหวานแล้วก็ผักบุ้งนะคะแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะคะก็จะหมุนเวียนกันนะคะหมุนเวียนให้น้องกินวันนี้ก็จะให้กินผักบุ้งก่อนสับผักบุ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารำมาผสมค่ะเสร็จแล้วก็จะไปใส่น้ำนิดๆนะคะใส่น้ำนิดๆหรืออาจจะมีวิตามินอาหารผงนะคะทุกคนก็มาเสริมให้น้องกินได้นะคะเดี๋ยวออยจะผสมน้ำลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะพอที่ให้เปียกๆหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปให้น้องกินกลางวันจะไม่ผสมอาหารนะคะเพราะว่าออยจะให้เขากินอาหารช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะกลางวันก็จะให้กินผักนะคะแล้วก็จะผสมรำวันไหนไม่มีรำเราก็จะให้เฉพาะผักนะคะนี่ค่ะน้องเห็นแล้วนะคะเนี่ยน้องเห็นผักแล้วนะคะวิ่งมาเลยค่ะเพราะเคยให้กินประจำนะคะก็จะจำนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเห็นแล้วก็อยากกินเดี๋ยวจะขอเสริมวิตามินให้น้องนิดนึงนะคะเป็นวิตามินผงอยากกินละแป๊บนึงอ้าวอันจะเป็นไก่อีกฝั่งนึงนะคะที่ออยเอามาให้น้องกินนะคะส่วนกะละมังนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอากะละมังออกนะคะทุกคนอย่าให้น้องกินทั้งกะละมังแบบนี้นะคะบางทีเราเผลอเราไม่ได้ดูนะคะกะละมังก็จะคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะครอบไก่นะคะทุกคนอาจจะทำให้ไก่ตายได้นะคะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะการที่เอากะละมังมาใส่ให้น้องไก่กินนะคะทุกคนเวลาเอากะละมังมาใส่อาหารให้น้องไก่กินเราจะต้องเอาออกนะคะอย่าเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไก่เขาจะขึ้นไปเหยียบแล้วเขาจะทำให้กะละมังคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะครอบไก่นะคะทุกคนต้องระมัดระวังให้มากๆอันนี้เดี๋ยวก็ให้กินแล้วนะคะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเงียบแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะออยก็เอาผักบุ้งและก็รำมาผสมให้น้องไก่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพอกินเสร็จนะคะก็อารมณ์ดีเงียบกริบเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงร้องแล้วนะคะทุกคนออยก็จะเอามาให้เขากินเป็นประจำแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหญ้าหวานตำลึงหรือว่าต้นกล้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาผักบุ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ออยปลูกผักบุ้งไว้ให้เขากินนะคะก็จะเอามาให้เขากินเป็นประจำนะคะการเสริมผักให้กับไก่นะคะทุกคนก็จะช่วยให้ไก่นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและอารมณ์ดีและที่สำคัญนะคะทุกคนจะออกไข่ให้เราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าผักนั้นนะคะจะมีวิตามินนะคะจะช่วยทำให้ไก่นั้นนะคะสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าเราให้เขากินได้อย่างสม่ำเสมอนะคะเขาก็จะออก
ไข่ให้เราได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยืดการออกไข่ได้นานขึ้นนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราให้แต่เฉพาะอาหารมากเกินไปนะคะไก่ก็อาจจะเบื่ออาหารได้เช่นกันนะคะทุกคนอย่างออยเนี่ยก็จะให้ไก่กินตัวนึงจะกินอาหารอยู่ปริมาณ1ขีดนะคะต่อวันนะคะ1ตัว1ขีดต่อวันที่ออยจะให้เขากินนะคะแต่เมื่อเราเสริมพวกผักไปให้เขาด้วยแล้วก็สามารถที่จะลดอาหารลงได้นะคะทุกคนเพราะออยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะทุกคนเลี้ยงแบบให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะเน้นเลี้ยงแบบพอเพียงนะคะเราเลี้ยงแบบมีความสุขนะคะอีกอย่างนึงเราก็จะได้กินไข่สดๆด้วยนะคะทุกคนเราไม่ต้องซื้อไข่ไก่มากินเองนะคะทุกคนเนาะก็ใครที่อยากเลี้ยงนะคะทุกคนใครที่อยากเลี้ยงก็ลองดูนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะเลี้ยงอย่างมีความสุขเราก็จะมีความสุขนะคะเดี๋ยวออยก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนาะน้องไก่ก็กินอิ่มแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆข้อมูลดีๆความรู้ดีๆเดี๋ยวออยก็จะนำมาฝากเพื่อนๆได้รับชมในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ออยต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ